ปิดคลินิกแต่ว่าหลายๆคนเข้าใจว่าเปิดคลินิกแล้วเพราะว่าเป็นแค่งานแบบว่าทำบุญขึ้นบ้านใหม่แล้วก็ทำบุญคลินิกใหม่เพราะว่าแบบตัวคลินิกเพิ่งเสร็จก็เลยจัดพิธีทำบุญพร้อมกันเลยอะไรเงี้ยครับส่วนงานเปิดคลินิกจะอีกทีนึงแล้วก็จะเชิญพี่ๆสื่อมวลชนไปด้วยอะไรเงี้ยครับประมาณล่าที่เขาเปิดช่วงไหนอ๋อคิดว่าน่าจะประมาณมีนาคมประมาณนั้นใช่ครับเหลือรอจดทะเบียนขอใบอนุญาตแล้วก็รอเครื่องมือบางส่วนอินพอร์ตเข้ามาใช่ครับก็เดี๋ยวต้องดูเลิกอีกทีนึงวันแกนโอเพนนิ่งก็ต้องแบบดูเลิกดูเลิกหน่อยอะไรเงี้ยวันไหนที่เลิกดีๆอะไรเงี้ยคนจะได้แบบพกเงินมาด้วยเงินในบัญชีหายไปเยอะไหมครับหมอโอ้ยเกลี้ยงเลยดีกว่าหมดตูดเลยฮะตอนนี้หมดตูดเลยอย่างบ้านยอดเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ได้ที่เตรียมไว้คือตัวอาคารอ่ะประมาณ30แล้วก็ตัวคลินิกบวกกับอุปกรณ์นะครับอีกประมาณ20กว่า50แล้วหมดแล้วหมดแล้วเขาแต่งบ้านตัวแล้วนั่นนู่นนี่บ้านยังไม่นับอันนี้ใช่ครับอันนี้คือคลินิกเราคนเดียวเลยหรือมีหุ้นส่วนด้วยไม่มีหุ้นส่วนครับทำคนเดียวเลยครับอันนี้ก็คือเงินที่เก็บมาตลอด10ปีที่อยู่ในวงการบันเทิงมาชีวิตไม่ใช่กับอันนี้หมดเลยใช่ที่นิดถ่ายวอล์กไงแล้วรีบไปถ่ายแบบคอนโดแล้วแบบนี่ก็ทนอยู่ในห้องเล็กๆอย่างนั้นมาตลอดเพื่อที่จะแบบมาซื้ออันนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีความสุขสำหรับบิลลี่ที่มันสร้างสำเร็จมีความสุขมากครับไม่ได้รู้สึกว่าเสียดายเงินเลยเพราะว่ามันแบบมันคือความฝันมันคือสิ่งที่เราแบบอยากทำอะไรเงี้ยก็ตั้งใจทำให้มันแบบดีที่สุดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าตัดสินใจทำการใหญ่เงี้ยตัวเลขในบัญชีมันต้องหายไปเราคิดนานไหมเพราะเราด้วยความที่เราเป็นคนที่แบบมันทะยานตลอดเวลาใจแป้วเหมือนกันครับเพราะว่ามันพี่ต้องเข้าใจเนาะแบบเหมือนเราเคยดูเลขในบัญชีเรามันมีเท่านี้แล้วมันแบบรถห่วงอ่ะรถห่วงอ่ะแต่มันก็เราก็คิดว่าเอาวะมันก็คือเหมือนเป็นแบบเป็นอนาคตของเราเป็นสิ่งที่เราจะทำเพื่อต่อยอดชีวิตของเราด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นการลงทุนเพื่อชีวิตของเราด้วยเงี้ยครับคิดว่าจะคืนทุนเมื่อไหร่ครับจาก50ล้านที่เราลงทุนไปสะเทือนต้องที่ตัวเลขสะเทือนใจคือตอนนี้ลิฟไม่ได้คิดถึงตัวเลขอะไรมากลิฟขอแค่ว่าเอ้ยเราอยู่ได้ไม่กระท่อนกระแท่นแบบอยู่ได้แบบสมูทก็พอแล้วมันเป็นน่ารักใช่ไหมกระท่อนกระแท่นใช่แบบไม่แบบติดไม่ตัวแดงมากอะไรเงี้ยขอแค่นั้นอะไรเงี้ยใช่ครับเปิดแล้วงานในวงการเราแบ่งเวลาแบ่งจัดสรรยังไงก็คุยกับผู้ใหญ่ไปแล้วครับว่าก็อาจจะต้องคือยังไงคลินิกก็ต้องเป็นหลักลิศก็ต้องมีวันที่ลิศเข้าประจำคลินิกของลิศส่วนเวลามีโปรเจกต์อะไรเข้ามาเงี้ยก็คุยกันเป็นจ็อบๆไปเป็นงานไปถ้าเกิดอันไหนทำได้แล้วก็เอ้ยอาจจะต้องหาหมอพาร์ทไทม์มาลงเวลานั้นแทนเราแล้วเราก็อยู่เวลาอื่นที่ไม่มีงานวงการบันเทิงแทนเลยครับไม่พักวงการไปเลยใช่ไหมครับไม่พักครับทำคู่กันงี้เหมือนเดิมใช่ครับเพราะว่าได้เงินคืนเร็วกว่าจะพูดไม่ใช่เรายึดคอนเซปต์เดิมต้องเอางานหมอเป็นหลักก่อนใช่ครับงานบันเทิงต้องทำบ้างเพราะว่าหิวอย่างทีมหมอนี่เซ็ตทีมเย็บผ้าทีมพยาบาลไปหรือยังไงที่จะต้องมาช่วยกำลังเริ่มรับสมัครพนักงานครับประกาศตรงนี้เลยได้ไหมก็เดี๋ยวจะประกาศรับสมัครพนักงานนะครับทุกคนก็เดี๋ยวใครเจอป้ายประกาศลิศก็ฝากมาสมัครกันด้วยนะครับหลายคนแซวว่ารวยแล้วรู้สึกยังไงบ้างเป็นเสียลิศแล้วเวลาใครบอกว่าลิศรวยลิศจะแบบสาธุอย่างเงี้ยครับลิศจะสาธุเพราะว่าแบบก็เขาอวยพรเราด้วยอะไรเงี้ยใช่ก็ทำก็มันเงินที่เก็บมามันก็หมดแล้วแต่หวังว่ามันจะคืนมาเนาะพ่อแม่ว่ายังไงบ้างพ่อแม่ภูมิใจขนาดไหนพ่อแม่ภูมิใจมากครับแต่แล้วก็ดีใจมากที่แบบเห็นเราทำได้ประสบความสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคนะใช่โอเคครับขอบคุณครับ